สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับค่ะอาจารย์ก็ต้อนรับเช้าวันจันทร์ที่26มกราคมค่ะอาจารย์นะสัปดาห์สุดท้ายของเดือน26แล้วเหรอ26แล้วค่ะอาจารย์กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วเดียวนะคะอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเดือนใหม่แล้วค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างคะอาจารย์กลับไปบุรีรัมย์ก็รอบนี้เที่ยวนี้กลับไปก็มีพี่น้องมาปรึกษาทางเขตอำเภอเมืองอำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอชำนิเห็นมาทุกวันเลยก็เขามีทุกข์นี่เขาไม่จะไปไหนค่ะอาจารย์วันนี้ผมก็เริ่มดีขึ้นต้องขอบคุณท่านแฟนรายการหลายคนโทรศัพท์เป็นห่วงค่ะอาจารย์ส่งทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์มาก็ตอนนี้ประกาศให้ทราบว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะสัปดาห์นี้รู้สึกว่าอาจารย์ดูแข็งแรงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวจะแล้วปลายจมูกนิดหนึ่งยังมีแดงๆนิดหน่อยนะคะอาจารย์แต่ก็พร้อมสู้ฮะเมื่อท่านพ้นทุกข์พวกเราก็มีความสุขนะครับนี่เป็นสโลแกนที่อยากจะกราบเรียนเรื่องมีปัญหาอย่างนี้อย่างที่อำเภอนางรองเนี่ยต้องชมว่าอดีตกำนันขาวแสนเดชซึ่งเป็นตัวแทนประจำตำบลของทรัพยาของรายการขายทุกประชาชนเนี่ยก็พาชาวบ้านมามันเป็นเรื่องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมในความเห็นของพนักงานสอบสวนก็ว่าเราเป็นฝ่ายผิดทีนี้ผมมาดูแล้วถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาเล่าอ่ะนะรถมารถขับรถยนต์มาจะเลี้ยวเข้าตลาดมอเตอร์ไซค์ข้างหลังมาเร็วปึ๊ดตู้มมาชนตรงข้างคนขับมาข้างท้ายมาชนเขานี่ใครผิดท่านผู้ชมโดยสามัญสำนึกแล้วนี่เขาก็มีเปิดไฟเลี้ยวอยู่แล้วไอ้นี่มาเร็วปึ๊ดมีมอเตอร์ไซค์ตามมา3คันไอ้คันนี้แซงขึ้นมาขับมาชนข้างประตูค่ะอาจารย์ผมว่าพนักงานสอบสวนว่าฝ่ายคนขับรถผิดนี่ผมว่าน่าจะแปลกๆมั้ยอาจารย์ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะผมเลยแนะนำว่าให้ไปดูไปถ่ายรูปดูจุดถ้าเข้ารถมาดูตรงชนตรงข้างประตูก็ยังเห็นอยู่ค่ะก็แนะนำบอกว่าถ้าพนักงานสอบสวนมาไงแล้วก็ระวังอย่าไปเที่ยวเขาให้เซ็นชื่อกับเซ็นอันนี้คือความอันนึงที่กราบเรียนท่านผู้ชมว่าความที่ไม่เข้าใจแล้วก็กลัวเจ้าหน้าที่กลัวตำรวจเขาไอ้เซ็นแล้วก็เซ็นค่ะนะครับแต่ก็ยังดีพบอ่านอยู่แล้วก็บอกพนักงานสอบสวนว่าฝ่ายคนขับรถยนต์เป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายผิดคนเดียวซึ่งความจริงมันไม่ใช่ในความเห็นผมนะฮะค่ะอาจารย์ผมก็บอกต่อไปก็ตามกฎหมายกราบเรียนท่านว่าเขาจะบันทึกอะไรเราไม่เซ็นก็ได้เป็นผู้ต้องหาหรืออะไรเราไม่เซ็นก็ได้เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขาก็มาบอกไว้ถ้าเขียนแล้วอ่านแล้วให้ฟังแล้วไม่เซ็นชื่อก็บันทึกมาเป็นหลักฐานเท่านั้นเองครับเราจะเห็นว่าบางทีมันสื่อข่าวไว้พอคนมีเรื่องมาปั๊บขอให้การไปถึงชั้นสอบสวนบอกขอให้การชั้นศาลเขาก็บันทึกไว้อย่างนี้ขอให้การชั้นศาลจบไปสู้กันที่ศาลเพราะว่าคดีบางทีชั้นสอบสวนอัยการสั่งฟ้องศาลยกฟ้องก็เยอะแยะศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกชั้นอุทธรณ์ปล่อยฎีกาติดคุกก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นแต่กฎหมายก็ถึงบอกว่าการที่เราจะไปบังคับหรือไปหลอกลวงหรือใช้อำนาจนี่มันเป็นการที่ทำไม่ได้จะบอกว่าบางครั้งประชาชนที่ไม่ทราบกฎหมายอาจารย์ไม่รู้กฎหมายข้อสำคัญอย่างนี้น้องพิมพ์นี่อันดับแรกชาวบ้านนี่กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะอาจารย์กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเหมือนเป็นที่ฆ่ามาแต่ก่อนเนี่ยความจริงข้าราชการทั้งหลายนี่ก็กินเงินจากภาษีเราในประเทศเจริญแล้วนี่เขาต้องบริการประชาชนตามหน้าที่ของเราเห็นปั๊บกลัวเลยเพราะเราไม่รู้กฎหมายค่ะนะครับผมถึงบอกว่าไม่รู้ต้องถามผู้รู้อันนี้ก็แนะนำไปมีอันหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องเก่าๆกราบเรียนท่านมาที่ตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับอันนี้มาหาปรากฏว่าถูกเขาหลอกนะครับหลอกยังไงครับมีคนหนึ่งเป็นเมียนายทหารชั้นผู้ใหญ่เกษียณแล้วอันนี้เป็นเมียอาจจะเมียคนที่ไหนไม่รู้บอกว่าจะช่วยในการสอบที่โคราชอบต.ได้แน่นอนเอามา 600,000 ถ้าไม่ได้ให้คืนแต่ระหว่างนี้เนี่ยเอามาก่อน 150,000 บาทแล้วก็ทำสัญญากู้ไว้ให้ท่านผู้ชมครับไม่ใช่คนเดียวหลายคนเลยมาหาปรึกษาผมก็บอกว่าอย่างนี้ลักษณะมันเข้าช่อโกงอ่ะแต่ถ้าหลายคนถูกช่อโกงหลายคนมันเป็นการช่อโกงประชาชนคดีโทษมันหนักและคดียอมความไม่ได้อายุความก็มากกว่าช่อโกงคนเดียวก็เลยแนะนำไปว่าให้ไปรวบรวม
พวกพี่น้องที่ถูกหลอกลวงอย่างนี้ที่ไปแจ้งความที่โคราชถ้าเขาไม่แจ้งความให้ท่านผู้ชมครับระดับพนักงานสอบสวนเขามีผู้กับเราไปพบผู้กับเลยอย่าไปกลัวอย่าไปเกรงแต่ไปด้วยความสุภาพไปขอพบถ้าไม่ให้พบหรือไม่ดำเนินการให้ก็ไปหาผู้คับการตำรวจแต่ที่ผมก็ได้บอกว่ายังไงคุณทำหนังสืออย่าไปพูดแต่ปากทำหนังสือร้องไปแล้วขอมาถึงนายโสพลเพชรสว่างคนนี้แหละรายการขายทุกประชาชนนี่แหละส่งมาผมจะทำเรื่องร้องให้เพราะว่าผมทำเรื่องร้องเรียนไปหลายรายแล้วตอบมาทุกรายแล้วก็มีการสอบสวนอย่างศรีสะเกษเนี่ยเอาเงิน SMN ไปนี่นะครับไปทุจริตผู้ใหญ่บ้านทำโครงการ 200,000 ฝังท่อซื้อแต่ท่อมากองไว้แล้วไม่ฝังตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านถูกลงโทษนะครับไอ้นี่ก็กราบเรียนว่าเราไม่ใช่ไปจงเกียจจงชังใครแต่เราต้องรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคือภาษีของประชาชนคุณเอาเงินไปแล้วคุณไม่ทำนี่คุณโกงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนให้ทราบก็มีที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์อีกอันนี้โครงการ SMN ทุจริตเขาบอกมีกรรมการเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นประธานทำโครงการอีก 200,000 ก็ทำไอ้พวกโซล่าเซลล์เนี่ยจะสูบน้ำอะไรเนี่ย3ปีแล้วยังไม่ได้ทำเลยมีเครื่องมากับเสียยังทำใช้ไม่ได้กับเส้นตรวจรับกันเอาเงินไปใช้หมดแล้วอันนี้สอดในการทุจริตเราก็ทำบอกจดหมายมาผมจะตามให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าระหว่างที่ไปอยู่ที่บ้านกับคนมาถามแล้วพี่น้องศรีสะเกษก็ตามมาในเรื่องของ SMN นี่ผมได้รับหนังสือแล้วครับเมื่อวานเห็นแล้วตอนนี้มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะใช้สมองเขียนร้องเรียนแทนท่านได้แล้วเพราะฉะนั้นรายการนี้ครับท่านผู้ชมเป็นนโยบายของทางสถานีที่เราจะพบเรื่องทุจริตได้รับความไม่เป็นธรรมเรื่องยาเสพติดบอกมาเป็นรายการที่ช่วยสังคมทางหนึ่งเราจะรอให้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาศัยรัฐบาลมามองหรือคสช.มามองเนี่ยมองไม่เห็นหรอกครับเราต้องร้องไปอย่างเช่นเห็นไหมคสช.ก็มีประโยชน์สวนผึ้งเห็นไหมครับไปกักน้ำเอาไว้ใช้แต่ตัวเองข้างล่างชาวบ้านทั้ง500หลังคาเรือนไม่มีน้ำใช้พอร้องเรียนไปถึงคสช.เขาก็ไปผู้ว่าก็ต้องไปตำรวจทหารไปตอนนี้ยังสูบน้ำไม่ได้ก็ยังไม่กระทำลายไม่ได้เพราะยึดอายัดทรัพย์อายัดไว้ในระหว่างคดีก็สูบน้ำไปช่วยเพราะฉะนั้นจะให้ราชการได้รู้ได้ต่างๆนี่ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนคนบอกท่านไม่กล้าบอกเขาบอกโสพลเพชรสว่างรายการไฟชแนลเนี่ยทางทุกประชาชนนะครับถ้าท่านชมอยู่รายการผมกราบเรียนขออภัยขอฝากขอนิดหนึ่งไม่เคยขอท่านน่ะช่วยบอกคนต่อๆไปด้วยไอรายการนี้เนี่ยช่อง51จานดำ PSI 51ช่วยบอกเขาด้วยเพราะบางคนได้โทรศัพท์มาถามผมหาไม่เห็นเปิดไม่เจอนะคะบางทีย้ายไปย้ายมาตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง51แล้วนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเป็นช่วงที่เราจะเริ่มเปิดสายนะคะใครที่มีปัญหาต่างๆอยากจะปรึกษากับอาจารย์โสพลนะคะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะจดหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ทีมงานขึ้นให้ที่หน้าจอแล้ว029349258-9พักกันสักครู่ค่ะ